จับปลากันพี่น้องนะคะข้าวใหญ่นะคะข้าวใหญ่เด้อพี่น้องมากินน้ำกันนะคะวันนี้เราจะราบข้าวสิราบปลาข้าวใหญ่กันนะคะกินข้าน้องเลยนะคะผู้ผู้หากะหานะคะผู้วานกะวานได้แล้วก็มีนะคะนี่นี่คือปลาข้าวใหญ่เด้อพี่น้องข้าวต้มลาบกับต้มนะคะเดี๋ยวมาดูมาชมกันนะคะโอ้ตัวใหญ่มากเลยถ้าผมก็ไล่กำลังได้อีกนะคะกำลังได้อีกตัวใหญ่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาชมกันนะคะตัวใหญ่แค่ไหนนะคะยกโชว์ยกโชว์โอ้ปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่พี่อายเนี่ยปลาคอใหญ่กับปลาข่าวใหญ่พี่น้องนะคะปลาคอใหญ่เนี่ยได้ทุกรอบนะคะได้ทุกรอบที่หวานลงไปนะคะเพราะว่าเราจะเอาขึ้นหมดนะคะในบ่อนี้นะคะจะมีปลาดูประมาณ 2-3,000 ตัวนะคะนั่นคือเจ้าของเพิ่นเด้อค่ะพี่น้องนะคะนั่นคือเจ้าของบ่อนะคะเพิ่นสิเอาขึ้นเพราะว่าน้ําฝนกําลังจะมานะคะเรากลัวว่าน้ําฝนมันจะไปตามน้ําฝนพี่น้องเนาะเฮาก็เลยต้องเอาขึ้นนะคะวานไปได้ปลาหยังเฮาก็เอาขึ้นทุกปลานะคะเพราะว่าเอาขึ้นมาพักไว้ก่อนเพราะว่าหน้าฝนถ้าน้ําเต็มบ่อปั๊บเขาจะหนีนะพี่น้องเนาะมันจะหล่นบ่อมันจะไปตัวทีบนะคะเฮาก็เลยต้องเอาขึ้นมาผักไว้ก่อนนะคะถ้าตัวไหนมันใหญ่น่ากินเราก็จะเอามาต้มนะคะต้มกับลาบนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมากินมาชมไปกับยายเอียดนะคะโอ้ได้กินปลาข้าวใหญ่แล้วพี่น้องมากินน้ํากันนะคะปุดมือฉมังมือฉมัง2คนนะคะเสี้ยนเสี้ยนเสี้ยนปลานะคะพี่น้องเสี้ยนวานแหนะคะเพิ่นไปวานนะคะปุดเจ้าของเพิ่นนะคะของบ่อเพิ่นลงเองเลยนะคะโอ้โหได้ปลาข้าวใหญ่มาลาบต้มแล้วพี่น้องเดี๋ยวมากินน้ำกันนะคะสวัสดีค่ะยายเอียดมาแล้วนะคะปลาข้าวใหญ่พี่น้องปลาข้าวใหญ่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูหัวเขานะคะหัวปลาข้าวใหญ่นะคะพี่น้องนะคะยายเอียดจะพามาลาบนะคะนี่ก็คือเนื้อของเขานะคะที่เฮาแลออกนะคะนี่ก็คือเนื้อของเขานะคะเราจะมาทำเป็นลาบนะคะละเอียดจะพาเห็ดลาบนะคะพี่น้องซูมมาไกลๆซูมมาไกลๆลาบตัวนี้ละเอียดจะหั่นนะคะหั่นแบบนี้นะคะพี่น้องนะคะเราจะหั่นแล้วก็เอาไปลวกนะคะพี่น้องเอาไปลวกสุกๆแล้วก็เฮาจะเอามาลาบนะพี่น้องเนาะกับต้มนะคะส่วนนี้เราจะทำเป็นต้มนะคะส่วนนี้เราจะทำเป็นต้มนะคะต้มสมๆนะพี่น้องเนาะแล้วก็ลาบนะคะลาบต้มปลาข่าวใหญ่นะพี่น้องเด้อนะคะนี่นะคะนี่นะคะปลาข่าวใหญ่พี่น้องของแท้แน่นอนกินข้างบ่อเลยนะคะกินข้างสระเลยนะคะมากินมาชมกันได้เอียดค่ะยกโชว์ยกโชว์หน่อยยกโชว์ยกขึ้นหน่อยยกขึ้นโอ้โหตัวใหญ่มากเลยปลาข่าวใหญ่พี่น้องนะคะโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะคะตัวใหญ่ที่สุดในสระเลยนะคะตัวที่2ของวันนี้นะคะปลาข่าวใหญ่ด้วยพี่น้องนะคะตัวแรกละเอียดก็ลาบไปแล้วนะคะตัวนี้ก็ขึ้นตัวใหญ่ที่สุดโอ้โหโอ้โหตัวใหญ่มากเลยได้แล้วนะคะปลาข่าวใหญ่ด้วยพี่น้องใหญ่ที่สุดเลยนะคะในบ่อนะคะตัวที่ลาบก็ไม่ใหญ่เท่าตัวที่ได้มาตอนนี้นะคะตัวใหญ่มากนะคะมาดูมาชมค่ะมาดูมาชมค่ะเปิดที่ตู้โอ้โหโอ้โหโอ้โห
ตัวใหญ่มากเลยนะคะตัวใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้อีกนะคะโอ้ตัวนี้ได้อยู่ประมาณกิโลตาตาแห้ว4โลอืม6กิโล6ถึง7นี่แหละเยอะมากเลยนะคะเนื้อแน่นมากเลยนะคะปลาใหม่ๆสดๆแล้วก็หวานมากเลยนะคะอุ้ยแขวแขวๆๆระวังแขวระวังแขวนะคะโอ้ตัวใหญ่มากนะคะพี่น้องนะคะมาเบิ่งกันนะคะปลาขาวใหญ่นะคะปลาขาวปลาขาวนะคะเฮาสิแขวนไว้แบบนี้นะคะแขวนไว้ก่อนเพื่อจะมาชมความใหญ่สวยงามของปลานะคะใหญ่สวยงามเนื้อแน่นนะคะพี่น้องตัวนี้ได้ดอกประมาณ7โลนะคะ6ถึง7โลได้อยู่นะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาชมกันค่ะมาชมกันนะคะตัวใหญ่มากเลยละเอียดกินแล้วนะคะพี่น้องลาบกับต้มเนื้อแน่นตึกเลยนะคะเพราะว่าหวานสดใหม่ออกจากสะเลยนะคะออกจากสะใหม่ๆเลยนะคะโอ้โหมาชิมกันค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้พลาดคลิปเมนูเด็ดปลาตัวโตๆกับใหญ่ละเอียดนะคะมาแล้วค่ะปลาขาวใหญ่พี่น้องปลาขาวปลาขาวปลาขาวใหญ่ปลาขาวใหญ่มากินกันค่ะขอบคุณนะคะ